วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์โฮมค่ะในโซนสุวรรณภูมิหรือว่าลาดกระบังกันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าทาวน์พลัสสุวรรณภูมิค่ะโครงการนี้อยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว 37/4 ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะทั้งสวนสาธารณะนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังมีกล้อง CCTV รอบๆโครงการอีกด้วยค่ะรอบๆโครงการนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะใครที่จะต้องทำงานแล้วเดินทางทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศบ่อยๆตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะทั้งโรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังเมกะบางนาอีเกียบางนานะคะบิ๊กซีแล้วก็โลตัสอีกด้วยค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษานะคะทั้งโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแล้วก็มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะคะทั้งโรงพยาบาลจุฬารัตน์แล้วก็โรงพยาบาลบางนา5อีกด้วยค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ภายในบ้านนะคะที่ให้คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างครบครันครบวงจรเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมตัวบ้านแล้วนะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านหลังที่มิวพามาชมแล้วนะคะบ้านหลังนี้เลขที่288/29ค่ะเป็นทาวน์โฮม3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด33ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราก็จะพบกับห้องรับแขกขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะคะมุมนึงจะวางชั้นวางทีวีค่ะวางตู้โชว์ต่างๆก็ได้และก็อีกมุมนึงสามารถวางเป็นโซฟาเบสขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นชุดรับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นห้องรับประทานอาหารได้ค่ะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด6ที่นั่งได้นะคะสามารถที่จะวางตู้โชว์ค่ะหรือว่าตู้เก็บของนะคะเพื่อกั้นพื้นที่ระหว่างหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านได้ค่ะเดินลึกเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีการวิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในห้องครัวค่ะมีทั้งส่วนท็อปซิงค์ตู้สำหรับจัดเก็บจานชามแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะส่วนอีกด้านนึงของหลังบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะที่มีการต่อเติมไว้เรียบร้อยทั้งการปูกระเบื้องแล้วก็มุงหลังคาสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างได้สบายๆเลยค่ะที่ชั้น1จะมี1ห้องน้ำค่ะแล้วก็ภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะขึ้นมาจากชั้น1นะคะเราก็จะมาเจอกับพื้นที่ค่ะที่เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะพอขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะเจอกับระเบียงนะคะซึ่งสามารถเปิดประตูกระจกบานสไลด์ออกไปค่ะบริเวณด้านหน้าบ้านได้นะคะเพราะว่าโซนนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายหรือบ้านหลังมุมค่ะสามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติแล้วก็สามารถระบายอากาศแล้วก็ระบายลมได้ดีเลยค่ะพอเดินมาอีกนิดนึงนะคะเราจะพบกับพื้นที่ที่เป็นห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะท่านสามารถใช้ห้องนี้นะคะเป็นห้องพระก็ได้ทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้ค่ะภายในห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้เรียบร้อยด้วยค่ะที่ชั้น2จะมี1ห้องนอนค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้กว้างมากๆเลยค่ะท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆภายในห้องค่ะจะมีทั้งตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งไว้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนใหม่นะคะตามไลฟ์สไตล์นะคะตามดีไซน์ที่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะภายในห้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งภายในห้องน้ำค่ะก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องนอนที่ชั้น3กันต่อดีกว่าค่ะห้องแรกที่มิวพามาชมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้สบายๆเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่อีกมุมนึงที่เหลือนะคะที่สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ห้องนี้จะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะผนังด้านนึงก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างค่ะเพื่อรับแสงแดดจากธรรมชาติและก็ระบายอากาศได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ
้องนอนต่อมาจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านก็สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตหรือว่า6ฟุตได้เลยนะคะอีกมุมนึงค่ะเรามีตู้เสื้อผ้าให้แล้วหรือว่าท่านจะสามารถเปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าของตัวเองก็ได้ค่ะแล้วก็ยังมีมุมที่เหลือที่สามารถวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้ห้องนี้นะคะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไปด้วยค่ะที่ชั้น3มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านทาวพลัสสุวรรณภูมิเริ่มต้นที่หน้าเซ็นทรัลบางนาขับตรงไปประมาณ9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกิ่งแก้วขับตามทางต่อไปอีก 7.4 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกิ่งแก้ว 37/4ขับตามทางต่ออีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับบ้านหลังนี้น่าอยู่ใช่ไหมล่ะคะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทางช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้บริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็นอกจากโครงการนี้เราก็มีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์แล้วก็คอนโดมิเนียมแต่ว่าอีพีหน้ามุสภาไปที่ไหนแล้วก็อุบไว้ก่อนนะคะอยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมกันค่ะวันนี้ขอตัวลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ